ช่วงหน้าหนึ่งเอนเตอร์เทนเมนต์ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์โหมงานจนป่วยปัดออกตัวแรงเรื่องคุยนักบอลหนุ่มชื่อดังโต้แย่งซีนใหม่ดาวิกาโฮเน่กลางงานอีเวนต์เรียกได้ว่าช่วงนี้งานรุมหนักกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับนางเอกสาวสวยปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์พอเดินสายพบปะแฟนๆอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันงานนี้เมื่อมีโอกาสเจอตัวสาวปุ๊กลุ๊กเนี่ยก็เลยไม่พลาดค่ะที่จะขออัปเดตผลงานของเธอกันซะเลยแล้วก็อัปเดตเรื่องความรักให้ฟังกันจ้าเมื่อเช้าวิ่งมาแต่คือเมื่อวานไปมาไกลธานีแล้วก็มาจบที่ชลบุรีตอนกลางคืนค่ะพอเสร็จที่ชลบุรีเสร็จปั๊บก็นอนพักนู่นแล้วก็วิ่งมาที่นี่อะไรเงี้ยเลยบอกว่านอนบนรถเหนื่อยนิดนึงแล้วก็มีงานก็ประมาณนึงค่ะแต่ก็สู้ตายค่ะแต่ไม่คิดจะเอาเวลาพักผ่อนบนรถค่ะนอนบนรถเป็นสิ่งสำคัญจริงๆมันเป็นช่วงๆแหละค่ะแล้วก็ช่วงไหนที่เรารับได้เราก็อยากรับอะค่ะแต่ว่าถ้าช่วงไหนเราติดถ่ายละครเราก็ต้องเอาละครเป็นหลักเลยภูมิแพ้ยังไงมันก็ต้องหาหมอทั้งชีวิตอยู่แล้วก็เลยช่วงนี้ก็ยังไม่ได้หาหมอภูมิแพ้ก็ยังเป็นอาการแบบว่าขึ้นจมูกตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คุยตลอดค่ะทุกคนก็เป็นเพื่อนหมดค่ะคือมีปีบ้างค่ะแต่ว่าคือทุกคนก็เป็นเพื่อนเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติหนูก็เฟซไทม์คุยกับหลายๆคนเพื่อนผู้หญิงก็เฟซไทม์ค่ะกับพี่มินก็เฟซไทม์หนูไม่รีบค่ะทุกคนเป็นเพื่อนค่ะมันแล้วมีการแบบใครว่าทำไมมันเป็นจังหวะนี้พอดีเนาะหนูก็แต่ทุกคนเป็นเพื่อนค่ะกับทุกคนจริงๆตอนนี้ทุกคนยังให้สถานะได้แค่เพื่อนจริงๆแล้วเขารู้ไหมคะว่าตอนนี้คือแบบข่าวในเมืองไทยเขาหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันจริงๆเราก็อย่างที่บอกว่าเราก็เกรงใจทุกคนแล้วค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เวลาเนาะหนูไม่ได้เป็นคนออกตัวนะพี่ๆแหละไปสืบมาหนูไม่พูดจนพี่ๆบอกว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าคือต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบแบบเปิดเผยเรื่องความรักเลยเพราะว่าเราเคยมีเรื่องราวแบบว่าเราเคยมีประสบการณ์กับคนที่เรามีความรักในวงการบันเทิงเนาะคือเราอยากใช้เวลาให้มากอยากเรียนรู้คนให้เยอะค่ะเพราะเราโตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยอยากพูดให้น้อยที่สุดเรื่องความรักแล้วก็หวังว่าพี่ๆจะเข้าใจด้วยอ่ะไม่มีอะไรค่ะจริงๆคือมีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยแล้วก็น้องน่ารักค่ะแล้วก็เราเคยอยู่ช่วงเดียวกันเนาะเพราะนั้นคือมันไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะน้องน่ารักไม่มีอะไรเลยค่ะค่ะไม่ได้สนิทค่ะแต่ว่าเคยอยู่ช่องเดียวกันแล้วก็เคยร่วมงานกันก็ไม่มีอะไรค่ะน้องน่ารักจริงค่ะใช่ค่ะอย่าโยงเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะมิสไอแอมแฟชั่นวัดเฟ้นหาสาวพัดไซหน้าสวยสุดมั่นกล้าแสดงออกมาที่อีกหนึ่งงานเวทีการประกวดที่ไม่เกี่ยงน้ำหนักกันบ้างค่ะเป็นเวทีที่ให้สาวๆบิ๊กไซหน้าสวยมีความมั่นใจเกินร้อยมาสมัครเข้าประกวดมิสไอแอมแฟชั่นวัดโมเดลแอนด์แอมบาสเดอร์คอนเทสต์เฟ้นหานางแบบแล้วก็แอมบาสเดอร์กับแบรนด์เสื้อผ้าไอแอมแฟชั่นวัดโมเดลค่ะโดยมีคุณเก๋เกจันโลกวิทย์สาวพัดไซสไตลิสต์แล้วก็โค้ชอิมเมจคนแรกของเอเชียแต่ธุรกิจสาวอ้วนร้อยโลร้อยล้านเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ค่ะโดยครั้งนี้มีสาวพาสายยื่นใบสมัครกว่า 1,000 คนคัดเหลือ200คน50คนแล้วก็20คนสุดท้ายค่ะเพื่อเข้าสู่รอบการตัดสินในวันที่2กรกฎาคมนี้ที่สถาบัน PRA เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทและในรอบคัดเลือก20คนได้รับเกียรติจากดาราสาวสวยเก๋ชลดามาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยค่ะพร้อมด้วยคุณชัดแทนกายคุณสดาประกิตพงษ์นายกสมาคมพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์นานาชาติก็ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการตัดสินด้วยค่ะโดยงานนี้ยังมีน้องเป๊ปเคมิกานักแสดงจากช่อง3เข้าร่วมการประกวดด้วยแล้วก็ยังมีน้องสายเบญจพรเจษฎาการสาวที่สร้างความฮือฮามาแล้วค่ะด้วยการใส่ชุดเข้าเกรียบเรียนแบบชุดเมืองคานของสาวชมพู่วันนี้รอบคัดเลือกเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยงัดทีเด็ดออกมาได้แซ่บจี๊ดจ๊าดจริงๆเลยล่ะค่ะวันนี้เนี่ยก็เลยไม่พลาดค่ะที่จะไปตามเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันจ้าค่ะก็วันนี้เป็นวันที่แถลงข่าวนะคะเปิดตัวการประกวดนะคะ Air Fashion Award Model and Ambassador นะคะเป็นการประกวดครั้งแรกในเมืองไทยค่ะแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยคือต้องการที่จะประกาศให้เมืองไทยเอเชียและโลกรู้ว่าสาวไทยก็สาวอ้วนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกก็ขอความสนับสนุนจากทุกคนคือเราเวทีนี้เป็นเวทีของสาวอ้วนที่มีคุณภาพนะคะ
ไม่ใช่เป็นแค่นางแบบแล้วก็ดูสวยแล้วก็ดูหุ่นดีนะคะอยากให้ทุกคนให้โอกาสสาวอ้วนของเราด้วยค่ะรู้สึกว่าเป๊ปก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวแทนของสาวอ้วนสาวพลัสไซส์ค่ะที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนให้ผู้หญิงอ้วนหรือว่าอ้วกก็ได้ค่ะที่ไม่มีความมั่นใจออกมามีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็แสดงความสามารถคุณค่าของตัวเองค่ะไซส์ก็ไซส์ดีใจนะคะที่แบบว่ามีพี่เก๋จัดการประกวดในครั้งนี้จะคิดว่ามีคนอ้วนอีกหลายๆคนอยากจะเข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้แต่อยากให้พี่เก๋จัดทุกๆปีนะคะเพราะว่าคนที่แบบพลาดไปไม่ได้ร่วมในครั้งนี้เขาอาจจะแบบติดตามรออยู่ในรอบต่อไปค่ะค่ะก็ขอฝากช่วยร่วมกันเชียร์น้องๆนะคะผู้เข้ารอบนะคะเราจะได้เห็นสาวอ้วนนะคะ12คนเดินบนเวทีนะคะเดือนหน้าแล้วก็3คนจะเป็นผู้ถูกคัดเลือกที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของคำว่า I'm fat so what ฉันอ้วนแล้วไงคะเมย์เฟื่องอารมณ์ร่วมกับบำรุงราษฎร์สานต่อภารกิจผ่าตัดหัวใจเด็กด้อยโอกาสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์จัดงานบำรุงราษฎร์สานต่อโครงการรักใจไทยผ่าตัดหัวใจเด็กด้อยโอกาสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สั้นที่สร้างจากเหตุการณ์จริงหัวใจต้องสู้โดยมีคุณชัยโสพลพาณิชย์ประธานกรรมการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิ์อนุราชผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่มโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พร้อมด้วยคณะแพทย์และก็ผู้บริหารโรงพยาบาลร่วมเปิดงานในครั้งนี้ค่ะและได้รับเกียรติจากคุณเมย์เฟื่องอารมณ์ดารานักแสดงร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจในเด็กณโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะเมื่อเร็วๆนี้จ้าก็คือวันนี้นะคะถือว่าเป็นเมย์เป็นเหมือนตัวแทนคุณแม่ค่ะที่อยากจะมาเชิญชวนหลายคนให้รู้จักโครงการนี้นะคะในการร่วมกับทางมูลนิธิบำรุงราษฎร์นะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ด้วยนะคะในการโครงการมูลนิธิเนี่ยรักใจไทยซึ่งเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด นะคะแล้วก็ได้โอกาสเน้นนะว่าได้โอกาสที่ทางนี้จะคือจะช่วยเหลือนะคะเพื่อในการผ่าตัดรักษาซึ่งในความที่เมย์เป็นแม่ด้วยนะคะเมย์ก็เข้าใจความรู้สึกของผู้ปกครองทุกท่านนะคะจะเกิดว่าลูกเกิดโรคหัวใจกำเนิดขึ้นมาหรือเป็นโรคหัวใจแล้วไม่มีเงินที่จะรักษาถ้าเกิดว่าได้แบบว่ามีโอกาสก็ถือเป็นสิทธิ์ที่ดีมากอย่างตัวมายูเองอะค่ะมายูก็จริงๆแล้วก็เป็นลิ้นหัวใจรั่วด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งก็ตรวจอยู่เมื่อตอน6เดือนที่ผ่านมาตอนที่น้องอายุ6เดือนนะคะก็ตรวจแล้วก็มีรั่วนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในการขั้นตอนที่แบบไม่ถึงขั้นต้องแบบมากอะไรเงี้ยนะคะก็ให้เช็คอยู่อีกทีตอนพอ2ขวบก็เช็คอยู่อีกทีนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ follow ไปเรื่อยๆส่วนในการมาในวันนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนที่รู้สึกแบบเข้าใจหัวอกคุณพ่อคุณแม่นะคะก็แล้วก็อยากจะเรียกว่าเป็นตัวแทนกระบอกเสียงอย่างนึงก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสก็ให้หันมา1คือดูแลลูกของตัวเองด้วยดูซิว่าลูกเราเนี่ยเป็นแบบโรคหัวใจหรือเปล่ามีอาการผิดปกติอะไรมั้ยเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่าตรวจคุณหมอด้วยหรือถ้าไม่เป็นอะไรเราก็แบ่งปันเขาเรียกว่าปัจจัยเล็กน้อยในการช่วยเหลือหรือว่าถ้าไม่มีปัจจัยก็บอกต่อโครงการนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการให้คนมาช่วยเหลือมากจะได้มีคนเงินช่วยเหลือมากขึ้นเพราะตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็ช่วยเหลืออยู่แต่ว่าอาจจะจำนวนไม่พอแต่ถ้าเกิดประชาชนหลายๆคนช่วยกันก็อาจจะมีโอกาสในการช่วยเหลือได้มากขึ้นค่ะค่ะจริงๆแล้วมีที่ดินอยู่อะค่ะเพิ่งไปแบบซื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเอะใจอยู่ว่าแบบเอ๊ะที่ดินก็ต้องสร้างบ้านแบบต้องปลูกบ้านแล้วบางคนก็บอกว่าจะนานและอย่างนึงก็ถ้ามีที่ดินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะคะก็แค่รู้สึกว่าความปลอดภัยก็เลยเลือกอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่ายังไงจะเป็นปลูกในที่ดินที่เราซื้อหรือว่าเปลี่ยนใจไปดูแบบโครงการในหมู่บ้านดีมั้ยเพราะว่าจะมีแบบว่าความปลอดภัยอะไรเงี้ยก็คิดหลายๆอย่างซับซ้อนอยู่ตอนนี้ค่ะก็เลยสรุปแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมอีกพักนึงอยู่แหละน่าจะค่ะแต่ว่าตอนนี้แค่คิดอยู่ค่ะว่ายังไงในเรื่องของบ้านเพราะว่าบ้านก็เรียกว่าไงอ่ะก็คับแคบแล้วก็อย่างนึงก็มาอยู่ก็เริ่มซนวิ่งไม่มีที่ให้เล่นซนอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ลูกแบบมีที่กว้างๆอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าก็มีเล็งๆบ้างมีเล็งค่ะเล็งไว้ดูไว้ตลอดค่ะว่างที่ไหนก็วนไปดูถ้าใครมีข้อมูลอะไรดีก็แนะนำกันได้นะคะเพราะตอนนี้ก็ดูอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช่คือจริงๆซื้อแล้วที่ดินแต่แค่พอเสร็จจะปลูกก็มาคิดอีกทีว่าเราต้องตัดใจให้ดีนะเพราะปลูกแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วยกบ้านออกไปไม่ได้แล้วนะต้องอยู่ตลอดไปใช่ไหมคะมันต้องคิดดีๆไงแล้วเงินก็จ้างก็เยอะอะไรอย่างก็ต้องคิด
ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีอะค่ะตอนนี้ค่ะประมาณกี่หลังคะอะไรนะคะประมาณกี่หลังก็ตอบไม่ได้ว่ากี่หลังแต่ว่าถ้าสร้างจริงมันก็คงสมัยนี้ก็เนาะราคาหลายอยู่แล้วอะค่ะแล้วจะต้องคิดให้เยอะๆค่ะได้ปรึกษาพี่อ้ําอะไรอีกด้วยมั้ยคะของอ้ําเค้าเพิ่งซื้อบ้านใหม่แต่งบ้านใกล้เสร็จแล้วค่ะเค้าก็แนะนําค่ะเค้าก็บอกว่าโถเอ้ยน่าจะมาซื้อที่ติดกันใกล้ๆกันแต่พอมีดันช้าไปช่วงนั้นเค้าซื้อไปแล้วจัดการไปแล้วข้างๆเค้าขายไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยไม่ทันอ้ําคงเสียดายนะมันก็จะได้มาอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอดไปเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจไฮโซสาวดาวรุ่งพุ่งแรงอีกหนึ่งคนในช่วงปีนี้จ้าสำหรับไฮโซน้ำฟ้าประภัสราดิษกุลหลังจากเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งผลิตภัณฑ์ความสวยความงามภายใต้แบรนด์ฟิโอล่าไทยแลนด์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะฮอตจนสุดไม่อยู่ค่ะแถมงานนี้เนี่ยยังแอบรู้มาด้วยล่ะค่ะว่าไฮโซน้ำฟ้าเนี่ยเริ่มมีงานในวงการบันเทิงติดต่อทาบทามเข้ามาก็แหมทั้งรวยสวยเก่งแบบนี้เนี่ยใครๆก็อยากตามจีบไปร่วมงานด้วยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะล่าสุดมีโอกาสเจอตัวไฮโซน้องฟ้าที่งาน SME สร้างอาชีพอวอร์ดครั้งที่3รางวัลอันยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบการ SME เจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรางวัลนักธุรกิจดาวรุ่งบอกว่าฟิโอล่าเนี่ยเป็นแบรนด์น้องใหม่แบรนด์เล็กๆที่เปิดตัวได้ประมาณปีกว่าๆค่ะสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จเกิดจากความรักในลูกค้าที่ใช้สินค้าไฮโซน้องฟ้ายังบอกด้วยล่ะค่ะว่าตอนนี้มีคนติดต่อทาบทามเข้ามาให้รับงานในวงการบันเทิงชิมลางเล่นละครรีเมคน้ำซอสทรายของวิกหมอชิดเปิดเผยว่าเร็วๆนี้เนี่ยถ้าเกิดยอดขายแตะ1,000 ล้านเมื่อไหร่เนี่ยจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้ได้ติดตามกันค่ะก็น้องฟ้ารับในสาขานักธุรกิจดาวรุ่งอะค่ะเพราะว่าเราเพิ่งทำมากันแค่1 ปีกว่าเหมือนอยู่มานานใช่ไหมคะจริงๆแบรนด์เราเป็นแบรนด์น้องใหม่แบรนด์เราเป็นแบรนด์เล็กๆอะค่ะสิ่งที่มันทำให้ประสบความสำเร็จก็คือมันเกิดจากความรักอะค่ะเรารักในตัวแทนรักในลูกค้าของเราจริงที่เขาใช้สินค้าใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นล่าสุดเราเปิดตัวไปนี่ดูแบบว่าอลังการมากยิ่งใหญ่อลังการมากเลยใช่ค่ะคือเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมาเราตลอดระยะเวลานะคะเราทุ่มเทกับคำว่าตัวแทนกับคำว่าลูกค้าตรงนี้มากค่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราให้ใจใครไปเขาก็จะให้ใจกลับมาค่ะมันก็เลยทำให้วันนั้นโอ้โหมีตัวแทนมาร่วมงานเยอะมากค่ะใช่ค่ะก็จะกีดกันกับความมากกว่าเซเลบที่ไปในวันนั้นคืออย่างใหญ่ที่บอกค่ะเราสร้างคนตั้งแต่คนที่เขาไม่มีเงินเลยจนทุกวันนี้มีรายได้หลักหมื่นหลักแสนก็หลายคนแล้วก็เราสอนเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ที่เราทำอยู่ค่ะเพราะว่าเราจะเน้นในการสอนเขาแล้วก็สร้างให้เขาให้มันเป็นอาชีพจริงๆอะค่ะก็จริงๆตอนนี้ก็มีละครแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าแบบว่าไม่ได้เป็นเมนของตัวเรื่องหลักอะไรเงี้ยค่ะแค่แบบรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่องน้อยสีมากสีบอกได้มั้ยมากสีแล้วกันอะไรนะคะได้ทำหรือยังคะเป็นแค่ไตเติ้ลนิดนึงแต่จริงๆอย่างที่บอกคือฟ้าไม่ได้เป็นตัวเมนนะคะแต่ว่าเราก็สมทบอะไรอย่างเงี้ยมารับเชิญเข้าไปอะไรแต่ได้รับเชิญแต่ว่ามีถ่ายทำอะไรไปแล้วมีเป็นการรู้สึกชอบกับงานเป็นไหมโอ้โหบอกตรงนะคือกว่าที่คนจะแบบแค่ฉากเดียวหลังอย่างเงี้ยแบบโอ้โหถ่ายทำกันแบบ5-6 เทคอะตรงนั้นอะหนักมากแล้วต้องอดทนสูงมากค่ะแบบก็โปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำขึ้นมาเนี่ยนะคะคือประกาศไปแล้วนะคะเป็นเราร่วมกับมูลนิธิในการที่จะสร้างอาชีพให้กับคนไทยทั่วประเทศเลยค่ะเราทุ่มงบประมาณตรงนี้ประมาณ10 ล้านกว่าบาทนะคะโดยการที่เราให้คุณเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแทนโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะแล้วก็คุณเนี่ยเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำงานการทำงานของเราเนี่ยก็คือการใช้อินเทอร์เน็ต Facebook ออนไลน์ทุกอย่างที่มีซึ่งทุกคนเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่เป็นประจำวันอยู่แล้ว Facebook Instagram อะไรเงี้ยถูกไหมคะค่ะเอาตรงนั้นนะคะเข้ามาทำให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเขาดีกว่าเพราะว่าบางคนก็ใช้ Facebook แล้วบางคนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเผื่อใช้แล้วมันทำให้มันเป็นอาชีพอีกอันนึงได้เนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะม้าอนภาฟันค่าตัวแอมบัสเดอร์ MJ เฉียด8 หลักกอฟฟี่ AK ทุ่งไม่อั้นเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่ดูจะฮอตอีกหนึ่งคนบนโลกโซเชียลค่ะ
สำหรับคุณอัครนันท์กันกิตตินันท์หรือรู้จักกันในนาม Coffee AK เจ้าของธุรกิจแบรนด์ MJ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามที่เปิดตัวมาได้1เดือนและในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนกดแชร์มากถึง 100,000 คนและที่สำคัญยังได้พี่มาอนุภาครูรู้ด้านแฟชั่นความสวยความงามมาเป็นแอมบาสเดอร์ให้อีกด้วยแอบรู้มาว่างานนี้เนี่ยค่าตัวฟันไปเฉียด8หลักกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีคนในวงการบันเทิงอย่างพี่ไข่มุกซุปเปอร์สตาร์ลงทุนทุบกระปุกตัวเองมาร่วมทำธุรกิจกับคุณกอฟฟี่ด้วยเอาเป็นว่าแค่แอมบาสเดอร์เป็นพี่มาอนุภาเนี่ยยอดกระพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนแล้วจ้าใช่ครับเราเพิ่งเปิดตัวได้ประมาณ1เดือนครับกับAK Group นะครับก็ต้องบอกว่าเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยนะครับเป็นพี่ไข่มุกใช่มั้ยฮะครับพี่ไข่มุกมาร่วมธุรกิจกับคุณกอล์ฟได้ไงครับแล้วหลายคนอาจจะถามว่าผัวเมียกันเหรอบ้าผู้ชายแล้วเหรอเอาเงินไปให้ผู้ชายลงทุนเหรอจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่คิดนะคะดิฉันเป็นคนดีดิฉันหาเงินได้ดิฉันก็อยากจะลงทุนเพราะแก่แล้วและเป็นนางโชว์จริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยว่าจ้างพี่เขาเคยว่าจ้างพี่แล้วก็คุยกันในเฟซคุยไปคุยมาแล้วรู้สึกดีแล้วเขาบอกว่าให้พี่ทำหน้าสิลองใช้ครีมนี่สิทำหน้าน่าจะดีนี่ก็บอกหน้านี่ไม่ต้องการดีมันเป็นคาแรคเตอร์แต่อยากให้คนอื่นดีอยากให้คนอื่นได้ดีได้ลองใช้ครีมนี้ก็เลยตัดสินใจมาหุ้นกันทีนี้พอมาเปิดตัวได้แค่เดือนเดียวเห็นบอกว่าตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเว็บฮอตไทยฮอตฮิตนะฮะที่แชร์เรื่องราวของผมนะครับก็มีคนแชร์3วันนี้เกือบแสนคนนะครับทำให้เป็นคนรู้จักเร็วมากเลยครับใจบุญซื้อทองให้คนไม่มีอันจะกินไม่ใช่นะก็จริงๆแล้วแจกตัวแทนมากกว่าครับเริ่มต้นธุรกิจนี้ได้ไงครับก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยผมไม่เคยทำธุรกิจแบบนี้นะฮะก็พอเข้ามาถูธุรกิจเสริมความงามแบบนี้มันก็แน่นอนมันเราต้องวิเคราะห์หลายอย่างมากเลยนะครับโดยวันนี้เราก็ได้พี่มาเองเป็นพรีเซนเตอร์นะครับพี่มาก็มาเป็นแอมบาสเดอร์ของใช่แบรนด์นี้ค่ะตอนแรกเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเป็นไข่มุกกับกอล์ฟเนี่ยนะเขามาทำเราก็นึกว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเราเหมือนคล้ายๆกับเคยรีวิวให้ไปแล้วนะครับเป็นสินค้าที่นานแล้วค่ะแล้วเราก็ลืมไปแล้วแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูอีกทีเอ๊ะมันเหมือนกับมีรีวิวของเราเนี่ยกลับเข้ามาอีกพอวันที่เขามานัดพูดคุยที่จะให้เป็นแอมบาสเดอร์พอเรามาดูพอนั่งสังเกตไปนานๆเอ๊ะเราว่าเราคุ้นสินค้าตัวนี้ผลปรากฏว่ากอล์ฟเขาก็บอกว่าก็เป็นสินค้าที่พี่เนี่ยเคยใช้มาแล้วก็รีวิวให้กับเขานานแล้วยังคะตอนนั้นตอนนั้นนานแล้วตอนนั้นนานนะจะเป็นประมาณเมื่อกล่องสีดำเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมฮะและเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกเออใช่เราจำชื่อได้เราก็บอกว่าอ่ะโอเคนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันก็ง่ายต่อการที่เราจะรับที่จะเป็นแอมบาสเดอร์ใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นสินค้าที่เคยสัมผัสมาแล้วนั่นแหละค่ะค่ะถามคุณกอล์ฟนิดนึงว่าได้พี่ม้ามาเป็นแอมบาสเดอร์นี้คือยังไงคะต้องบอกว่าเป็นบุญด้วยนะครับจริงๆพี่ม้าเลือกสินค้าเยอะมากนะฮะแล้วก็พี่ม้าเองเนี่ยตอนที่ได้คุยกันพี่ม้าก็บอกว่าถ้าสินค้าไม่ดีเนี่ยพี่ม้าก็จะไม่การันตีนะหรือเงินไม่ได้สำคัญสำหรับพี่เขานะครับแต่ชื่อเสียงที่เขาสร้างมาหลาย 20-30 ปีนะครับก็เลยแบบเอาให้คุณแม่ไปลองเทสนะครับก็ใช่ก็เขาก็แฮปปี้จริงๆไม่ได้เป็นคนเทสเองคนเดียวนะตอนนั้นที่รีวิวตั้งแต่ครั้งแรกนู่นนะฮะก็มีเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ลองใช้ตามและเพื่อนเลยนะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันที่เขาเป็นฝ้าเงี้ยฮะเขาก็เลยมาบอกว่าอุ๊ยมันดีขึ้นมากเลยทีเดียวเราก็เลยคิดว่าเออมันใช่อันนี้มันใช่ไม่เพียงแต่ว่าจะทำให้เราเนี่ยซึ่งมีประสบการณ์ตรงนะฮะกับครีม MJ คนอื่นเนี่ยเขาก็ยืนยันด้วยดังนั้นนี่เราก็เลยบอกว่าอ่ะมันก็ต้องดีจริงแน่นอนใช่ฝาก AK Group ด้วยนะครับก็เราเป็นน้องใหม่นะครับในด้านธุรกิจความงามนะแน่นอนวันนี้เราดึงพี่ม้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรานะครับเราก็ใส่ใจคือวันนี้เราใส่ใจในการทำธุรกิจนะครับเราก็คือไม่มักง่ายในการทำธุรกิจดังนั้นทุกอย่างนะครับเราก็ใช้ใจในการทำธุรกิจครับอาก็ฝากด้วยนะคะ MJ ค่ะดิฉันไม่ใช้แต่อยากให้คนอื่นใช้ค่ะไม่ต้องใช้เลยอะไรนะคะแล้วใช้แล้วหน้าดีงานฉันหายทำไงล่ะจำลองกันนะคะแล้วก็พูดที่เป็นฝ้าแต่อันนี้อยากให้จำลองจริงๆนะเพราะว่าอย่างคุณจุ๋มก็เคยเป็นฝ้ามาก่อนเหมือนกันก็ลดลงเยอะเลยค่ะเหลือนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นลองนะคะแล้วก็ลองกิจกรรมนี้ค่ะจะได้เงินแสนไป